ราอยู่กับป้อนใหม่ของไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคเมื่อช่วงที่แล้วคุณน่านฟ้ากาลสินได้นำเอาบทเพลงสุดโด่งดังอย่างเพลงฝากหัวใจไปกับนกมาร้องเปิดเวทีในวันนี้นะครับฝากใจไปกับนกให้ไปตกที่บ้านเธอสิ่งดีมีเสมอส่งถึงเธอที่อยู่แสนวันนี้คุณน่านฟ้ากาลสินจะได้นำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องมุกจากจังหวัดกาญจนบุรีไปดูกันว่าเธอมีความฝันอะไรที่อยากทำให้เป็นจริงไปชมกันเลยครับฝันของมุกในรายการคืออะไรครับคืออยากเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะตอนนี้มุกเรียนอยู่ชั้นไหนลูกปวช.2ค่ะเรียนอยู่ที่กรุงเทพหรือเรียนที่การเรียนอยู่ที่การค่ะเรียนอยู่ที่การแต่ตอนนี้หนูมาทำงานหาเงินที่กรุงเทพเหรอมาอยู่กับพ่อแม่ค่ะในช่วงนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะมาอยู่นานหรือยังไม่นานค่ะได้ไม่ถึงเดือนมาอยู่กรุงเทพเจ้ากรรมพ่อแม่ทำงานก่อสร้างโดนประกาศหยุดงานเพราะว่าเหมือนแบบในแคมป์คนงานต่างๆเนี่ย มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายแคมป์คนงานก็เลยถูกสั่งหยุดหยุดแล้วก็คือเฝ้าระวังอยู่ในขอบเขตเป็นไงบ้างพ่อแม่เล่าอะไรให้มุกฟังบ้างเงินก็ไม่พอใช้ค่ะก็ต้องจ่ายค่าห้องอีกอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูเช่าห้องอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่กับเพื่อนก็คือหนูเรียนที่นู่นใช่ฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าเช่าห้องหนูต้องจ่ายเงินค่าเช่าห้องเท่าไหร่เดือนละ1,600-1,700ค่ะเดือนละ1,700โดยประมาณฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องหาเงินมาให้เขาเดือนละ1,600-1,700ทีนี้เนี่ยพอมันโดนปัญหาอันนี้ปุ๊บมันไม่มีเงินหนูทำไงทำงานช่วยลุงค่ะช่วยลุงขายของแล้วตอนนี้มันขายได้ไหมลูกก็ขายของไม่ค่อยดีค่ะเขาก็ไม่รับคนแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะเนี่ยมันโดนไปหมดเลยนะพอมันไม่ได้ทำแล้วแล้วมุกทำไงเงินจากไหนที่จะไปจ่ายค่าเช่าห้องบางครั้งพี่ให้ช่วยเลี้ยงหลานก็วันละ50ค่ะพี่คือใครพี่สาวค่ะพี่สาวแท้ๆใช่ค่ะช่วยเลี้ยงหลานเหรอลูกใช่ค่ะอ๋อก็คือยังมีพี่สาวแล้วพี่สาวทำงานไหมลูกครอบครัวทำค่ะเขายังมีงานทำอยู่ใช่ค่ะอ๋อก็ยังโอเคก็ได้วันละ50แบบพี่มันก็ไม่พออยู่แล้วไม่พอที่จะไปจ่ายค่าเช่าห้องเออแต่ถ้าไม่โดนโควิดมุกทำไงมุกหาเงินจากการร้องเพลงใช่ค่ะครับไปร้องพงร้องเพลงตามงานต่างๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็รับลำด้วยค่ะน่าจะเสร็จรับรำใช่ไหมลำตามงานลำแก้บนเหรอลูกลำแก้บนลำงานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลำหน้าไฟหรือเวลาเขามีงานฟ้อนงานที่แบบประเพณีสวยงามหนูก็ไปรับจ้างเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วจะได้สักกี่บาททั้งงานลำได้150ก็ถึง200ค่ะนี่คือความฝันของมุกไหมที่มุกอยากจะเป็นนาฏศิลป์ใช่ค่ะอยากเรียนวิไลนาฏศิลป์อ่างทองก็คือไปทำด้านนี้เลยด้านนาฏศิลป์โชว์รำให้เราดูสักนิดหนึ่งนะเชิญ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 อาจารย์ช่วยด้วยอันนั้นมันกระต่ายเต้นน้ำก็รำได้อะสวยเชียวโอ้โหนิ้วสวยเชียวอ่ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งเดี๋ยวไอ้ทำนองเนี้ยตอนอีแก้วมันจะออกไปที่พระราชวังใช่ไหมเป็นเพลงกระต่ายเต้นอ๋อเหรอมันเป็นเพลงกระต่ายเต้นซึ่งคนละทำนองเลยกับแต่นี่มันก็ไปได้นะแต่มันก็ขยโยกจนท้องพรุนเหมือนกันนะนิ้วสวยมากเลยลูกดัดนานไม่ดัดนานไหมตั้งแต่ม.1ค่ะเดี๋ยวม.1นี่ดัดมาทั้งชีวิตได้แค่นี้ลูกไม่ต้องดัดก็ดัดอยู่แล้วไม่ได้ดัดเลยนะไม่ได้ดัดเลยไปได้เยอะอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เลยนี่เฮ้ยผมไม่ไปเลยพี่ดูดิแกงเปล่าเอาคนนู้นเด็กคนนู้นชอบคนนู้นอ่ะนี่นี่อาจารย์ด้านนิ้วงอเชิญคนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะดูดิดูดิเห็นไหมโอ๊ยฟังพอแล้วของพี่เอคือมันติดตรงนี้เลยอ่ะเออันนี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กใช่ไหมฝึกครับเวลานั่งอยู่ถ้าหนูอยากเรียนนาฏศิลป์นะลูกตอนนี้อยู่เนี่ยเวลาพี่เอนั่งนะลูกอยู่ก็จะดัดก็ต้องดัดไปเรื่อยๆดัดอยู่เรื่อยๆเราลำเป็นอย่างนี้แทนไม่ได้เหรอเออมันน่าจะได้อยู่ไหมอันนั้นลำได้เพลงเดียวฮะเพลงไทยกอโอ้ย
สุดยอดแต่นี่ไม่สวยนะห้องเนี้ยได้แล้วไปเวิร์กบ้าบอจริงเชียวอ่ะถ้าวันนี้สมมติว่ามุกอ่ะอยากเรียนใช่ไหมลูกทีนี้มุกไม่ได้เงินไม่ชนะรายการแล้วมุกจะเรียนได้ยังไงลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรับจ้างร้องเพลงรำต่อไปแล้วก็ไปหางานทำสู้เนาะสู้ค่ะก็หวังว่าจะได้ทุนการศึกษาวันนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของมุกจะต้องฝ่าฟันแชมป์ไปให้ได้ต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อทุนการศึกษาของเรานะครับอ้าวเพลงที่มุกจะร้องในวันนี้คือเมียเก่าค่ะของดอกออทองทองเมียเก่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบทเพลงเมียเก่าที่น้องมุกได้เลือกมาร้องในวันนี้จะสามารถโค่นบัลลังก์แชมป์และทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเมียเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดโหดเจ้ายังคือเก่าบ่ทันมีภัยยายเขาหูเด้ออ้ายเคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้ายายเขาหูเด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้สังเวียนแห่งเสียงในวันนี้ใครจะคว้าชัยและได้เข้าไปร้องเพลงนำโชคเพื่อล่าดาวกับคุณนาฏฟ้ากาลสินคนบุรียังมีลูกนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวัง